ุกวันเวลาบ่าย3โมงตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ Omniverse อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะวันนี้ออมมี่เข้าครัวจะมาทำอะไรอ่ะวันนี้ออมมี่เข้าครัวนะคะจะมาทำสปริงโรลหมูยอค่ะ wow. หมูยอเราก็ทำเองนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมเขาก่อนเลยค่ะนี่แผ่นสปริงโรลแบบนี้นะออมมี่ซื้อที่ร้านเอเชียสองเหรียญ29 เซนต์นะ ตานี้นะบันตรังฮะ เหรอโอเคแล้วก็น้ำจิ้มสปริงโรลค่ะถั่วเอาไปปั่นเรียบร้อยหมูยอที่เราทำเองนะผักกาดแก้วค่ะผักชีแตงกวาหั่นเป็นแบบนี้นะอร่อยมากเลยอ่ะแครอทค่ะแครอทนี่ออมมี่เอาไปนึ่งในไมโครเวฟก่อนนะเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบแบบกรอบๆนะคะก็ไม่ต้องไปนึ่งก็ได้นะแต่ออมมี่อยากให้ลองเอาไปนึ่งในไมโครเวฟดูนะแล้วคุณจะได้รสชาติที่แตกต่างรสชาติเขาจะคล้ายๆกับมันสีม่วงค่ะอร่อยมากๆเลยนะอยากให้ลองไปทำดูแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าหิวแล้วน้ำร้อนค่ะอุ่นๆหน่อยก็ได้นะไม่ต้องแบบร้อนจัดแกะเจ้าแผ่นแป้งสปริงโรลออกมาเพราะว่าแบบนี้เราควรจะฉีกเลยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกนะคะเขาก็จะเป็นแผ่นแตกแบบนี้ที่เมื่อกี้เราทำนี่เงินถือได้ของเขาขอโทษเห็นไหมมันจะกรอบมากนะทุกคนระวังนะคะก็แช่ลงไปในน้ำอุ่นอุ่นๆแช่เขาไปทิ้งเขาไว้ประมาณ 1-2 นาทีนะให้เขาเรียกอะไรนะอ่อนตัวใช่ไหมให้มันนิ่มๆอ่ะคนอ่อนตัวนิ่มๆเนี่ยแช่เขาไว้แบบนี้แช่ไว้ก่อนนะแล้วเราก็หาที่รองนะคะแบบว่าเขียงอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแรปเขากันค่ะอันนี้ทำขายได้สบายมากเลยไม่มีส่วนผสมอะไรมากนะคะเพราะไม่เห็นที่ไทยเขาก็น่าจะขายกันเยอะใช่ไหมเป็นอาหารสุขภาพที่โอเคมากเพราะมันยังมีเส้นอยู่แบบนี้คือยังไม่ได้นะคะให้มันแบบเส้นมันหายอ่ะด้านเนี้ยเส้นเขาจะเริ่มหายละอย่างเงี้ยคือได้ละนุ่มละระหว่างรอเราก็เต้นค่ะเอ้ยไม่ใช่นี่คือแผ่นที่ได้แล้วนะคะกลางเขาออกมาค่ะชอบกินร้านอาหารเวียดนามไหมตัวเองชอบเรารู้สึกว่าเราใส่เยอะใช่ไหมหรือเปล่าหรือว่าได้แล้วเยอะเยอะไปเหรอคะงั้นโลนี้ของเขานะไม่อ้าวก็ต้องบอกว่าเยอะไปสำหรับตัวเองนี่ก็กินน้อยๆใส่แตงกวาค่ะแตงกวานะหั่นแล้วไปแช่ตู้เย็นอ่ะจะอร่อยมากเลยนะจะกินเย็นๆมันจะได้อีกรสชาตินึงนี่คือแครอทที่อร่อยอร่อยใส่ผักชีลงไปค่ะหมูยอกี่ชิ้นตัวเองสองชิ้นพอของตัวเองทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะฮะนั่นเองตัวเล็กก็กินน้อยๆไปทำไมเขาทำไม่ได้ใส่ไป3 ชิ้นเลยค่ะแรปขึ้นไปค่ะจับเขาแรปขึ้นไปแบบนี้นะก็บีบเข้ามาค่ะบีบเข้ามาให้มันแน่นๆเนาะนี่แบบนี้ได้ละอันนี้มันก็ยังไม่แน่นมากแต่ก็โอเคแล้วแหละนี่โรที่2เราแรปสปริงโรลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นแบบนี้เนาะส่วนน้ำจิ้มนะคะทำเสร็จแล้วนะเราก็ใส่ถั่วที่เราปั่นไว้ลงไปค่ะนี่เราใส่เยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราชอบทานใ
ถึงเวลาชิมแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวออมมี่จะตัดเขาเป็น3ส่วนแล้วกันเนาะเพื่อการกินที่ง่ายนะคะนี่คือส่วนแรกแวบเอาไปสิที่ร้านที่อเมริกาเขาก็จะเสิร์ฟเป็นแบบชิ้นแบบนี้นะก็คนละชิ้นเลยเราจะหั่นทั้ง3ชิ้นเลยเอาตัวเองโอเคหั่นไปแล้วเรียบร้อยนี่จะกินชิ้นริมเฮ้ยน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำจิ้มเขาลงไปอ้ายย้อยเพลงสุดยอดอ่ะดูดิน่าทานไหมสุดๆอ่ะเขาชิมก่อนนะให้หมดลูกกินให้หมดงบอร่อยไหมเด้งอร่อยมากน้ำจิ้มกับหมูยอเข้ากันมากอร่อยอ่ะมีความกรุบกรอบของถั่วด้วยสุดๆอ่ะชอบตอนนี้มีลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมเอาไม่ว่าจะทานอันนี้2ชิ้นมื้อเย็นใครจะทานเป็นมื้อกลางวันก็ได้นะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันตลอดทั้งคลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาไปกินกันตัวเองเฮ้ยเขากินอันนี้ได้2ชิ้นเขาก็หมดโควต้าแล้วดิไม่เป็นไรเขากินเองดูดิแบบสุดๆอ่ะแล้วแบบใส่แบบเนี้ยแล้วก็กินอันนี้แล้วอันนี้เลื่อนขึ้นเหมือนลิฟต์เลย ไปกินข้าวกันชูริปเออเขาทำมันพังอ่ะนี่คือเขาตั้งใจปะตั้งใจนี่คือตั้งใจให้มันแตกเหรอมันมีอากาศออกโอเคมันจะได้ไม่เหม็นชื้นเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะตอนที่มันแตกอ่ะมันน่ายิ้มเลยดูใส่เข้าไปค่ะจริงดูน่ายิ้มทำไรเฮ้ยยังถ่ายอยู่วะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานว้าตัวเองกินไปแล้วหลายชิ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ